พุทธองค์ไปว่าสร้างบ้านต้องเตรียมที่ไว้ก่อนเตรียมที่ให้มันราบเลือกที่ที่มันมั่นคง ในการปฏิบัติเหมือนการสร้างบ้านแล้วก็ที่สร้างบ้านที่มั่นคงที่ราบรื่นก็คือศีลนั่นเองได้ขอทบทวนเรื่องเก่าเรื่องพูดทุกปีทุกครั้งแต่ต้องทบทวนบ่อยๆว่าสิ่งที่ขอไม่ใช่ศีลนั่นก็เป็นแค่สำนวนสิ่งที่ขอก็ขอสิกขาบทสิกขาบทมาจากคำว่าสิกขาก็คำว่าบทบทสิกขาคือบทศึกษาแต่คำว่าศึกษาจะไม่ตรงกับความหมายที่เราใช้ทั่วไปในปัจจุบันก็จะมีความหมายคล้ายกับคำว่าฝึกหัดมากกว่าแล้วก็รวมถึงการเล่าเรียนและการประยุกต์ใช้สิ่งที่เล่าเรียนแล้วนั้นคำว่าศึกษาหรือศึกษาก็รวมทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติรวมทั้งทฤษฎีรวมทั้งการทดลองตามทฤษฎีดังการขอทำไมจะต้องขอทำไมเราต้องมีพิธีกรรมอย่างนี้คือศีลธรรมในพระพุทธศาสนามีเอกลักษณ์ที่สำคัญว่าต้องเกิดจากความสมัครใจถ้าคนเรางดเว้นจากการกระทำบางอย่างเพียงเพราะกลัวคนอื่นจะดูถูกและจะรังเกียจและกลัวติดคุกติดตารางกลัวการลงโทษผลอาจจะได้ความเรียบร้อยหรือว่าเป็นผู้ไม่ผิดกฎหมายดำเนินชีวิตอย่างไม่ผิดกฎหมายเป็นได้แต่ไม่เสมอไปเอตการดำเนินชีวิตแบบไม่เบียดเบียนหรือแบบอย่างน้อยแบบไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยังไม่ใช่ศีลธรรมในความหมายของพุทธศาสนาเพราะศีลต้องอยู่ในบริบทของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา ศีลจะอยู่ในบริบทของไตรสิกขาในเมื่อเกิดจากความสมัครใจและความสมัครใจนั้นเกิดจากอะไรความสมัครใจนั้นเกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นปัญหาที่ยอมเกิดขึ้นจากการผิดศีลหรือสิกขาบทแต่ละข้อมีปัญญาพิจารณาเห็นคุณประโยชน์ของการรักษาสิกขาบทแต่ละข้อเมื่อเห็นชัดถึงประโยชน์ของการรักษาและโทษปัญหาของการไม่รักษาศีลก็เลยกลายเป็นเรื่องสมัครใจแล้วจึงกลายเป็นการฝึกตนนั้นการสมทาน
คำว่าสมถานมีรากศัพท์เดียวกับคำว่าอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงส่วนสมถานนั่นก็คือความยึดมั่นด้วยปัญญาด้วยเห็นความสำคัญบทบาทขอบเขตของสิ่งที่ยึดถือไว้เราจึงสมาทานศีลหรือสมาทานสมาทานสิกขาบทต่างๆ แต่ในการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลหรือสิกขาบทแต่ละข้อนั่นคือการปฏิบัติธรรมคือเมื่อกี้นี้ก็ได้เปรียบเทียบเหมือนเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติแต่มองอีกมุมหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพราะการที่เราจะรักษาศีลแต่ละข้อให้บริสุทธิ์ต้องใช้คุณธรรมหลายข้อช่วยเช่นความอดทนเช่นสติเช่นเมตตาเป็นต้นนี่ที่ที่ใช้คำว่าศีลว่าศีลสมาธิปัญญาต้องเข้าใจความหมายของสมาธิว่าไม่ได้หมายถึงการนั่งสมาธิและไม่ได้หมายถึงฌานสมาธิแต่ในไตรสิกขาคำว่าสมาธิคือการฝึกจิตการฝึกจิตที่เราก็แบ่งออกเป็นสองคือการฝึกจิตให้ชนะสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วที่สองคือการบำเพ็ญสิ่งที่เป็นกุศลเป็นการฝึกจิตให้ฉลาดในเรื่องของอกุศลธรรมและกุศลธรรมแต่ท่านให้หัวข้อการฝึกจิตในลักษณะนี้ว่าสมาธิแต่เราต้องระวังเดี๋ยวเข้าใจจะเข้าใจว่าหมายถึงการนั่งสมาธิหรือการเจริญสมาธิภาวนาอย่างเดียวจริงความหมายมันกว้างกว่านั้นมากและคุณธรรมที่เราต้องใช้เพื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั้นก็ถือว่าสมาธิสิกขาหรือว่าอธิจิตตสิกขาเหมือนกันที่นี่ในพระสูตรเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถึงการสมาทานศีล8พระพุทธองค์มักจะชื่นชมยังบางทีอ่านแรกๆจะรู้สึกว่ามันทำไมมันดูมันจะเกินมันเกินตัวทำไมถึงอานิสงส์มันมากมายถึงขนาดนั้นแต่เหตุผลง่ายๆก็คือพุทธชนคือผู้สมาทานศีลคืออยากทำอะไรบางอย่างฉะนั้นก็ยังมีกิเลสอยู่อยากจะได้อยากจะหรือว่าโกรธจะอยากจะพูดอยากจะทำอะไร แต่เจตนางดเว้นเกิดขึ้นเราจะไม่ทำตามอันนี้คือศีลของพุทธชนแต่ถ้าเป็นศีลของอริยชนแม้แต่เจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนก็ไม่เกิดขึ้นคือไม่ใช่ว่าจะต้องใช้เจตนางดเว้นเพื่อจะชนะเจตนาละเมิดแต่เจตนาละเมิดไม่มีนั้นธรรมชาติของพระอริยเจ้าแม้แต่ความคิด
ที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนที่จะถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แม้แต่ความคิดในเรื่องกามกุลไม่มีเลยเป็นศีลที่เป็นธรรมชาติแล้วเมื่อเราเข้าใจในจุดนี้เราจึงได้รู้ว่าไอ้การถือศีล8เนี่ยเป็นการซ้อมเป็นการปรับพฤติกรรมการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาให้เหมือนพระอริยเจ้าเลยถึงแม้ว่าภายในเราก็อาจจะยังมีความคิดที่จะละเมิดอยู่บ้างแต่ถ้าเราแต่เราไม่ปล่อยจิตตามเจตนานั้นแล้วเราก็ยังรักษาเจตนางดเว้นให้ดีเรากำลังสร้างบารมีสร้างความเคยชินหรือว่าเตรียมจิตที่จะก้าวไปสู่อริยภูมิต่อไปได้เป็นการซ้อมเป็นการเตรียมตัวทั้งการถือศีล8แม้แต่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งในอุโบสถศีลพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามีผลมีอานิสงส์มากมายถ้าเราถือศีล8ตลอด 6-7 วัน7คืนเนี่ยจะอานิสงส์ขนาดไหนแล้วว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจในการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมเทคนิควิธีการปฏิบัติธรรมมีมากมายกายกองเนี่ยมัน ไม่ใช่แค่กรรมฐาน40ที่อยู่ในพระคัมภีร์ถ้าเราจับหลักได้แล้วก็สังสรรค์หาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพียงแต่ว่ารายละเอียดที่เราคิดขึ้นมานั้นต้องสอดคล้องกับหลักการใหญ่เท่านั้นเอง แต่วิธีหนึ่งที่จะให้จิตใจเรามีกำลังก็คือเราถือศีล8แล้วเราก็ทบทวนศีลของเราแต่ละข้อในการที่โอศีลข้อที่1เนี่ยมันบริสุทธิ์พุทธพองเลยไม่มีการเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาโดยสิ้นเชิงแล้วเราก็ให้คิดอยู่ในความบริสุทธิ์ของเราในข้อนั้นให้เป็นคิดเป็นข้อไปเมื่อเราทบทวนพฤติกรรมของเราแล้วไม่มีการละเมิดศีลแม้แต่ครั้งเดียวแม้จะให้ศีลของเราต่างพร้อยก็ไม่มีถ้าเราพิจารณาตรงจุดนี้ให้จิตไปคิดอยู่ในจุดนี้มันจะเกิดปิติที่จะนำไปสู่สมาธิได้นั้นการใช้ความคิดในเรื่องศีลของตนเป็นวิธีหนึ่งที่จะให้จิตพ้นจากนิวรณ์ให้จิตใจเราร่วมเป็นสมาธิได้เพราะนั้นการอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมระหว่างศีลกับสมาธิกับปัญญาเพราะมีคุณธรรมช่วยศีลก็บริสุทธิ์เพราะศีลบริสุทธิ์แล้วทบทวนในศีลบริสุทธิ์พิจารณาในศีลบริสุทธิ์คุณธรรมก็เพิ่มขึ้นเราจึงเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมไรก็ตามในเข้าใจด้วยว่าคำว่าศีล
หรือคำว่าวินัยไม่ได้จบอยู่ที่สิกขาบทอย่างเดียวอย่างวินัยสงฆ์จะมีสิกขาบทในพระปฏิโมกข์227ข้อแต่สิกขาบทที่อยู่นอกพระปฏิโมกมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วสิกขาบทที่ที่เราต้องรักษาในชีวิตประจำวันอย่างที่เกี่ยวกับการดูแลผ้าไตรหรือการดูแลบาตรหรือว่ากฎระเบียบในการออกบิณฑบาตอะไรเป็นต้นล้วนแต่เป็นสิกขาบทที่อยู่นอกพระปฏิโมกข์ดังวินัยก็คือคอวัดปฏิบัติที่เอื้อต่อความเจริญในธรรมดังในการมาปฏิบัติธรรมที่นี่เราจึงต้องสำนึกไว้ในข้อนี้ให้มากคือพฤติกรรมของเราก็มีผลต่อความรู้สึกผลต่อจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาและพฤติกรรมของเราก็มีผลต่อคนรอบข้างด้วยดังนั้นความพออยู่ด้วยกันอย่างนี้ความเกรงใจความเอาใจเขาใส่ใจเราแล้วก็เป็นคุณธรรมที่เสริมศีลธรรมเสริมวินัยของเราแต่ในเรื่องการใช้ห้องน้ำความ ความมารยาทต่างๆในการอยู่ร่วมกันอยู่ห้องเดียวกันการเดิน จากที่พักมาที่ห้องปฏิบัติธรรมการเข้ามานั่งการลุกขึ้นการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างเราตั้งสติรู้ตัวแล้วไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวเดี๋ยวเราคำนึงถึงเพื่อนด้วยทุกคนเราทำด้วยเมตตาด้วยความหวังดีต่อกันและกันด้วยความระมัดระวังด้วยความสำรวมนี่ไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ตัวเสริมการปฏิบัติแต่นี่ก็เป็นตัวการปฏิบัติแท้ๆครับ อย่างตอนอาตมาบวชใหม่ๆนี่ฝึกจนกระทั่งสามารถเดินเข้ามาในศาลา ไหว้พระนั่งเข้าท่านั่งโดยข้อสติคือทำยังไงเราจะตึงเข้ามาโดยไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินเพราะไม่ต้องการรบกวนคนอื่นเดินเข้ามามีสติส่งเสียงมันก็ได้เหมือนกันแต่นี่ก็เป็นข้อวัดปฏิบัติเวลาคนนั่งสมาธิกันอย่าส่งเสียงอย่าไปรบกวนใครเดินไปเดินมาและเรื่องการการไม่พูดเราก็ตั้งสัจจะไว้แล้วแต่สิ่งที่จะช่วยในการฝืนความเคยชินในเรื่องนี้คือการสังเกตเห็นผลต่อการปฏิบัติมันต่างกันมากนะถ้าเราไม่พูดเลยเราจะรู้สึกเลยว่าทำให้การเจริญสติง่ายขึ้นจิตหลุดน้อยลงนั้นถ้าเราเห็นชัดในข้อนี้เนี่ยไม่ต้องบังคับตัวเองมากเพราะถ้าเราไม่ระวังเรื่องวาจาบางทีเข้ามาในห้องปฏิบัติเข้ามาในศาลาเรื่องการปฏิบัติก้าวไปสักหนึ่งก้าวพอออกมาแอบพูดแอบคุยมันก็เลยถอยหลังหนึ่งก้าว
มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองและการเสียเวลาเปล่าฉะนั้นทราบว่าทุกคนก็ตั้งสัจจะอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าขอให้เราพยายามสังเกตผลดีที่เกิดจากขอวัดปฏิบัติอย่างนี้จึงจะมีกำลังใจจะทำให้มัน ไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้หลุดไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวแค่นี้ก็เป็นการแนะนำเรื่องศีลความสำคัญของศีลบางเล็กน้อยต่อจากนี้ไปแล้วก็จะทำวัดสวดมนต์กัน